ัสดีค่ะหากคุณผู้ชมเป็นหวัดคัดจมูกนานกว่า1สัปดาห์และมีน้ำมูกสีเหลืองข้นปวดบริเวณรอบๆจมูกคุณผู้ชมอาจกำลังจะเป็นโรคไซนัสอักเสบก็ได้ค่ะไซนัสเป็นโพรงอากาศนะคะที่อยู่บริเวณกะโหลกใบหน้าของคนเรานะคะซึ่งในภาวะปกติแล้วตัวไซนัสเนี่ยจะมีการผลิตเมือกนะคะแล้วก็จะมีการขับออกผ่านทางรูเปิดซึ่งอยู่ภายในโพรงจมูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้รูเปิดของไซนัสเกิดการอุดตันแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบตามมาค่ะแพทย์ก็จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายนะคะบางครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการส่องกล้องร่วมด้วยนะคะเพื่อหาความผิดปกติภายในโพรงจมูกนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะแนวทางการรักษานะคะเราก็จะมีการใช้ยาค่ะทั้งรูปแบบของยากินแล้วก็ยาพ่นนะคะยกเว้นในบางกรณีนะคะที่ผู้ป่วยเป็นเรื้อรังนะคะมีการใช้ยาแล้วการไม่ดีขึ้นเราก็จะมีแนวทางของการผ่าตัดเข้ามาช่วยค่ะเราจะสอดท่อนะคะเพื่อผ่านตัวบอลลูนเข้าไปยังตำแหน่งของโพรงไซนัสที่เราต้องการทำการรักษาค่ะเมื่อตัวบอลลูนอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่แรงดันน้ำเข้าไปในตัวบอลลูนเพื่อให้ไปทำหน้าที่ในการถ่างขยายรูเปิดไซนัสที่ตันค่ะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็จะแปลว่ารูเปิดไซนัสที่เป็นปัญหาของเราได้รับการขยายให้กว้างตามที่เราต้องการแล้วการส่องกล้องเพื่อรักษาอาการไซนัสอักเสบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและไม่อันตรายต่อผู้ป่วยค่ะแต่ที่สำคัญคือการรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่ป่วยเป็นหวัดเรื้อรังจะช่วยทำให้คุณผู้ชมห่างไกลจากโรคไซนัสอักเสบได้ค่ะวันนี้อุ่นใจใกล้หมอหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ